คะลงพื้นที่ภาคใต้จากน้ำท่วมเหนือตอนนี้ล่าสุดจังหวัดภาคใต้ท่วมหนักแล้วนะคะที่สำคัญมีการประกาศเตือน6จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30จะมีฝนถล่มลงมารวมถึงต้องระมัดระวังดินสไลด์และตอนนี้พื้นที่ภาคใต้รถไฟเป็นอัมพาตแล้วนะคะลงได้แค่สงขลาหัดใหญ่จังหวัดยะลาเหมือนกันนะครับที่อำเภอเบตงอันนี้น่ากลัวเพราะดินมันสไลด์ลงมาลองดูนะฮะหน้าดินนี่สไลด์ถลายลงมาเลยแล้วถนนขาดแหว่งเป็นรูเลยคือตรงจุดเบตงเนี่ยดินมันสไลด์มาอย่างแรงแล้วทำให้ถนนถูกตัดขาดเป็นแนวยาว15เมตรด้านล่างนี่เป็นโพรงลึกด้วยนะต้องปิดถนนเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกาแปะซาลังกับอีกหนึ่งหมู่บ้านคือบ้านราโมงคือต้องถูกตัดขาดไปเลยเนื่องจากว่าตอนนี้ห่วงว่ามันจะสไลด์และถล่มลงมาหนักกว่าเดิมตกหนักจนกระทั่งหลายจังหวัดเนี่ยเดินทางไม่ได้แล้วที่บอกเดินทางไม่ได้เพราะว่าทางรถไฟถูกตัดขาดครับคุณผู้ชมลองดูคลิปเหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างสงขลายาวไปเชื่อมกับ3จังหวัดภาคใต้รถไฟทุกขบวนเดินทางลงไปสุดแค่ชุมทางหาดใหญ่เท่านั้นนะครับถ้าจะเชื่อมต่อลงไป3จังหวัดภาคใต้เนี่ยยะลาปัตตานีนราธิวาสไปไม่ได้เลยพื้นที่สะเดาเองเนี่ยทหารบอกแบบนี้เลยต้องขับรถลุยน้ำเข้าไปเพราะว่าฝนเนี่ยมันตกต่อเนื่องกันหลายวันแล้วตอนนี้เนี่ยฝนยังไม่หยุดตกด้วยซ้ำโดยเฉพาะเทพานาทวีสะบ้าย้อยจะนะแล้วก็สะเดาค่ะอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.